ค่ะและยังมีกิจกรรมรับบริจาคเลือดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจำนวนอย่างน้อย 84,000 ซีซีค่ะในช่วงเย็นเวลาบ่ายโมงถึง6โมงเย็นก็จะมีกิจกรรมการแข่งขันเปตองนะคะค่ะและในวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมปาฐกถาเกียรติยศเฉลิมพระเกียรติการทำงานตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนชัยค่ะครับทุกท่านครับเนื่องในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับจะทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาในวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2554นับเป็นมหามงคลสมัยอย่างยิ่งครับที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงความจงรักภักดีแล้วก็ถวายสิ่งดีงามต่างๆนะครับเป็นราชสักการะแด่พระองค์ครับทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นครับจึงได้กำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติ84พรรษามหาราชาขึ้นในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวันศุกร์ที่29กรกฎาคมครับปีพุทธศักราช2554ครับซึ่งในวันนี้มีการปาฐกถาเรื่องหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับและกำหนดให้มีการแสดงปาฐกถาพิเศษเกียรติยศในหัวข้อการทำงานตามรอยพระบาทเพื่อประโยชน์ของปวงประชาครับโดยศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีครับซึ่งลำดับการต่อไปนะครับจะเป็นการกล่าวรายงานของท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาท่านรองนรินทร์บุญพรามนะครับแล้วก็จะเป็นการกล่าวเปิดโดยท่านศาสตราจารย์พิเศษจอมจินจันทรสกุลนะครับนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับและต่อด้วยการบรรยายปาฐกถาพิเศษเกียรติยศครับการทำงานตามรอยพระบาทครับค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญรองอธิการบดีครับดร.นรินทร์บุญพามรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาให้เกียรติกล่าวรายงานครับขอเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษท่านจอมจินจันทรสกุลนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบนเวทีครับขอเรียนเชิญครับเรียนท่านองคมนตรีท่านนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่านอธิการบดีคณะผู้บริหารท่านผู้อาวุโสและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเนื่องในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมายุ7รอบหรือ84พรรษาในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2554นับเป็นมหามงคลสมัยยิ่งที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงความจงรักภักดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงกำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติ84พรรษามหาราชาขึ้นในวันศุกร์ที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2554ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการนี้ได้จัดให้มีการปาฐกถาเรื่องหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกำหนดให้มีการแสดงปาฐกถาพิเศษเกียรติยศในหัวข้อการทำงานตามรอยพระบาทเพื่อประโยชน์ของปวงประชาซึ่งในปีนี้นะครับฝ่ายจัดงานได้เรียนเชิญท่านศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีมาเป็นองค์ปาฐกในครั้งนี้ในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กล่าวเปิดการแสดงปาฐกถาและกล่าวแนะนำประวัติโดยย่อขององค์ปาฐกต่อไปขอกราบขอบพระคุณครับกราบเรียนพนักท่านศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีรองอธิการบดี
และผู้บริหารมหาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและท่านผู้มีเกียรติรวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ทุกๆท่านในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระชนพรรษา7รอบหรือ84พรรษาในวันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2554นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงความจงรักภักดีถวายเป็นสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนาด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดีด้านการเกษตรและชนประทานด้านการแพทย์ด้านการศึกษาด้านการกีฬาด้านดนตรีและด้านอื่นๆอีกมากมายนานับประการซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ตระหนักและทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทรงงานเพื่อประโยชน์ของปวงประชาชนมาเป็นระยะยาวนานดังนั้นเนื่องในวาระโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระชนพรรษา84พรรษาในพุทธศักราช2554มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงเห็นควรให้จัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติ84พรรษามหาราชาขึ้นในวันศุกร์ที่29กรกฎาคม2554ซึ่งเป็นวันใกล้วันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการนี้ได้จัดให้มีการปาฐกถาเรื่องหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกำหนดให้มีการแสดงปาฐกถาพิเศษเกียรติยศในหัวข้อการทำงานตามรอยพระบาทเพื่อประโยชน์ของปวงประชามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแหล่งเห็นว่าท่านศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองคมนตรีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถอีกทั้งได้มีโอกาสรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิดจึงได้เรียนเชิญท่านมาเป็นองค์ปาฐกถาในครั้งนี้ณบัดนี้ถือเป็นโอกาสอันดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษคือปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองคมนตรีแสดงปาฐกถาพิเศษเกียรติยศเรื่องหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในโอกาสนี้ผมขอแนะนำประวัติท่านองค์ปาฐกถาโดยย่อดังต่อไปนี้ประวัติการศึกษาพ.ศ. 2510ท่านจบแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีพ.ศ. 2515วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยชิคาโกตุนมูลนิธิอนันตมหิดลปีพ.ศ. 2517วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือดมหาวิทยาลัยชิคาโกตุนมูลนิธิอนันตมหิดลและปีพ.ศ. 2537ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่36ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันท่านเป็นองคมนตรีเป็นกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและนายกสภามหาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีตท่านเคยเป็นรองปลัดตะบวงมหาลัยระหว่างปีพ.ศ.2535ถึง2537เป็นสมาชิกวุฒิสภาระหว่างปีพ.ศ.2539ถึง2543และที่สำคัญท่านเคยเป็นนายกสภามหาลัยอุบลราชธานีของเราระหว่างปีพ.ศ.2547ถึงปีพ.ศ.2549นอกจากนั้นท่านยังเป็นอธิการบดีมหาลัยหัวเจียวเฉลิมพระเกียรติระหว่างปีพ.ศ.2540ถึงปีพ.ศ.2544และเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระหว่างปีพ.ศ.2544ถึง2544นะครับกระผมกราบเรียนเชิญคณะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์เกษมวัฒนชัยครับคุณท่านนายกสภานะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านผมจะใช้เวลาสักชั่วโมงครึ่งเพื่อจะได้กราบเรียนที่ประชุมถึงหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้าจะเท้าความก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านครองราชมา60กว่าปีแล้วในช่วงที่พระพลานามัยยังแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยท่านจะเสด็จไปทรงงานทุกภาคของประเทศทางอีสานนี่ก็มาบ่อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีพระตำหนักที่ภูพานราชนิเวศเนี่ยเป็นจุดของการปักหลักทรงงานที่นี่ในอีสานนะครับแล้วก็มีโครงการตามพระราชดำริทั้งประเทศเนี่ย 4,000 กว่าโครงการด้วยกันตอนนี้ก็มีสำนักงานกปร.เนี่ยช่วยดูแล 4,000 กว่าโครงการเมื่อปี49กับ50เนี่ยฉายหรือยังฮะเขาออกหรือยังฮะออกแล้วนะฮะ49กับ50เนี่ยสำนักงานกปร.เนี่ยซึ่งดูแลโครงการตามพระราชดำริอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับได้สรุปเป็นหนังสือ2เล่มคือ60ปีครองราชประโยชน์สุขประชาราษฎร์เล่มหนึ่งแล้วก็ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอีกเล่มหนึ่งในหนังสือทั้ง2เล่มเนี่ยได้เสนอหลักการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัวผมได้สกัดมา25ข้อหลักการทรงงาน25ข้ออยากให้นักศึกษาจดถ้าไม่จดก็ไปขออาจารย์นรินทร์นะช่วยพิมพ์แจกให้หน่อยนะครับท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยผมยกให้ละชุดหนึ่งสีของท่านนายกสภามีชุดสีขาวกระดาษสีขาวข้างล่างนรินทร์อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเอาให้ท่านนายกสภาหน่อยเพราะเดี๋ยวท่านนายกสภาจดของผมผิดและแย่เลยทำไมถึงอยากให้รับรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่ทำงานอยู่แล้วโดยเฉพาะท่านทั้งหลายที่ทำงานเทศบาลเนี่ยเพราะว่าเป็นประโยชน์เหลือเกินทั้ง25ข้อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ชีวิตส่วนตัวก็ได้ชีวิตงานก็ได้เอาใช้บริหารตัวเองก็ได้บริหารครอบครัวบริหารองค์กรหรือจะบริหารประเทศก็ได้นะครับคราวนี้ก่อนจะถึง25ข้อเนี่ยในยุคหนึ่งผมเป็นประธานสภาวิชาการของราชภัฏทั่วประเทศตอนนั้นเราก็ปรารภกันว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยตามพรบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นพูดประโยคสั้นๆเนี่ยในมาตรา4เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไอ้คำว่าอุดมศึกษาเราเข้าใจแล้วแปลว่าอะไรแต่คำว่าพัฒนานี่แปลว่าอะไรแล้วท้องถิ่นแปลว่าอะไรคำว่าพัฒนาแปลว่าอะไรท้องถิ่นแปลว่าอะไรตอนนั้นเราก็ขออาจารย์ 4-5 ท่านด้วยกันมีท่านศาสตราจารย์ดร.เฉลียวบุรีภักดีเป็นหัวหน้าทีม
แล้วไปศึกษาสิว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเวลาท่านทรงงานเนี่ยท่านมีหลักอะไรบ้างหลักการทรงงานของพระองค์ท่านนั้นมีอะไรบ้างอาจารย์เฉลียวและทีมเนี่ยออกไปแล้วเสร็จแล้วประมวลว่าเอ๊น่าจะมี3ขั้นตอนนะในการทำงานทุกอย่างเนี่ยอันแรกคือหลักคิดอันที่2คือหลักวิชาและอันที่3คือหลักปฏิบัติหลักคิดหลักวิชาหลักปฏิบัติยกตัวอย่างชีวิตนักศึกษาสักชีวิตหนึ่งในช่วงนี้เรามาเรียนแพทย์ที่นี่ที่มหาวิทยาลัยอุบลหลักคิดก็คือจะมาเรียนแพทย์หลักคิดอีกอันหนึ่งเรียนไปทำไมเพื่อประโยชน์ของใครคำตอบอาจจะบอกว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองเพื่อประโยชน์ของครอบครัวหรือเพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้ยากไร้อันนี้เป็นหลักคิดหรือเทศบาลตำบลตั้งใจจะทำโครงการอะไรสักอันหนึ่งขึ้นมาเทศบาลตำบลเนี่ยจะต้องผ่าน3หลักนี้เหมือนกันคือต้องหลักคิดว่าจะทำโครงการอะไรเพื่อประโยชน์ของใครคราวนี้เมื่อคิดได้แล้วว่าจะทำอะไรเพื่อประโยชน์ของใครเนี่ยเราอย่าเพิ่งรีบทำต้องไปหาความรู้ก่อนอันนั้นเรียกว่าหลักวิชาจะทำอย่างไรจึงจะถูกต้องทำอย่างไรจึงประหยัดแล้วทำอย่างไรจึงจะได้ผลอันนี้คือหลักวิชาหลักวิชาเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเวลาจะทรงงานเนี่ยท่านจะอ่านหนังสือแทบจะเรียกว่าหาได้ที่ไหนเท่าไหร่ก็จะอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วมีผู้เชี่ยวชาญในโลกนี้ที่ไหนก็จะถามไทยจนกระทั่งได้หลักวิชาแน่นเลยว่าจะทำอะไรจะทำอย่างไรนะจะทำอะไรนี่ตอบแล้วว่าหลักคิดทำอะไรทำเพื่อประโยชน์อะไรแต่จะทำอย่างไรจึงจะถูกต้องประหยัดและได้ผลเนี่ยตรงนี้เราใช้คำว่าหลักวิชาคราวนี้เมื่อรู้ว่าจะทำอะไรทำอย่างไรจึงจะได้ผลแล้วเนี่ยถึงจะออกแบบไปเขียนเป็นโครงการเป็นโปรเจกต์ไทป์เป็นออกแบบขึ้นมาว่าเราจะต่อไปนี้เทศบาลปีนี้จะทำโครงการอย่างนี้นะโครงการกอไก่จะทำอะไรเพื่อประโยชน์ของใครจะทำอย่างไรตรงเนี้ยวิธีปฏิบัติเสร็จแล้วก็ประเมินผลลัพธ์ผลกระทบแล้วก็ประเมินแล้วก็กลับไปแก้ไขวิธีปฏิบัติอีกทีหนึ่งมันเป็นกระบวนการ PDCA ที่เรารู้จักกันนะครับในการปรับปรุงแก้ไขนักเรียนก็เหมือนกันนักศึกษาทุกคณะที่มาเรียนที่ม.อุบลเนี่ย4ปี5ปี6ปีรู้ว่าจะมาทำอะไรหลักคิดจะมาทำอะไรจะมาเรียนหนังสือจะเอาปริญญานิติศาสตร์อันนี้คือหลักเพื่อประโยชน์ของอะไรอันนี้ก็ไปตอบกันเองคำถามว่าหลักวิชาล่ะก็ต้องไปรู้ที่ครับว่าหลักสูตรของนิติศาสตร์ที่นี่เนี่ยเขาเรียนกี่ปีมีกี่ภาคเรียนมีฤดูร้อนไหมแต่ละภาคต้องลงวิชาอะไรบ้างไปลงที่ไหนต้องใช้ชีวิตอย่างไรจะมีหอพักให้ไหมอย่างโน้นอย่างนี้ไปหาข้อมูลมาให้ดีเลยเสร็จแล้วก็มากำหนดแผนปฏิบัติของตัวเองว่าเอาละต่อไปนี้4ปีเนี่ยฉันจะปฏิบัติตัวอย่างไรฉันจะแบ่งเวลาอย่างไรฉันจะดูหนังสือเมื่อไหร่จะไม่ดูหนังสือเมื่อไหร่จะทำประโยชน์อย่างอื่นอีกล่ะกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะเอาอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คือแผนปฏิบัติแต่จริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยสามารถใช้หลักทั้ง3หลักนี้เข้าไปจับได้หมดเลยทุกอย่างนักวิทยาศาสตร์จะทำวิจัยก็ต้องถามตัวเองว่าจะทำวิจัยเรื่องอะไรจะเป็นประโยชน์อะไรอันที่2หลักวิชาก็ไปค้นสิฮะที่เราบอกว่า literature searchไปค้นคว้าวรรณกรรมว่าเรื่องนั้นมีใครในโลกทำไว้บ้างแล้วเขาได้ผลยังไงบ้างแล้วถ้าเราตั้งโจทย์วิจัยของเราเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงก็ออกหลักแผนปฏิบัติการวิจัยเสร็จแล้วก็ดูผลลัพธ์ของการวิจัยผลกระทบของการวิจัยแล้วก็ประเมินผลดูตกลงนะฮะผมขอฝากบ่ายวันนี้ขอให้จำสามหลักเวลาจะทำอะไรคือหลักคิดหลักวิชาแล้วก็หลักปฏิบัติบางคนใจร้อนคิดจะทำอะไรเสร็จแล้วก็ลงมือทำทันทีไม่ไปทบทวนว่าความรู้ด้านนี้เราพอไหมถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเสียหายทำผิดเสียหายก็ไม่เท่าไหร่แต่ผู้ที่รับผิดชอบต่อสาธารณะเนี่ยไม่ควรจะรีบด่วนว่าคิดอะไรปุ๊บทำปั๊บนะแล้วแน่ใจอย่างไรว่ามันจะถูกต้องแน่ใจอย่างไรว่ามันประหยัดแล้วแน่ใจอย่างไรว่ามันจะได้ผลดีหรือไม่โอเคนะครับเพราะนั้นตรงนี้สำคัญที่สุดเลยนะก็ขอฝากนะพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะทรงเน้นที่หลักวิชามากเลยเรามาดูข้อหนึ่งก่อน
ข้อหนึ่งที่เวลาทรงงานพระเจ้าอยู่หัวจะถามเสมอว่าต้องทำงานอย่างผู้รู้จริงทำงานอย่างผู้รู้จริงครูอาจารย์จะสอนหนังสือเขาต้องรู้จริงหัวหน้าบัญชีของเทศบาลเขาต้องรู้เรื่องบัญชีจริงต้องทำงานอย่างผู้รู้จริงนักศึกษาก็ต้องเป็นผู้ศึกษาอย่างผู้รู้จริงให้ศึกษางานที่จะทำให้ดีนี่คือคำสอนนะคำสอนของพระองค์ท่านนะให้ศึกษางานที่จะทำให้ดีอย่าผลีผลามความรู้จะหยุดนิ่งไม่ได้ต้องขนขวายอันนี้ก็อีกเหมือนกันเราเคยบริหารเทศบาลมา8ปีไอ้ความรู้เรื่องกำจัดขยะเมื่อ8ปีที่แล้วกับวันนี้มันต่างไปแล้วนะครับมันไม่ใช่อันเดียวกันเราคิดว่าโอ้ยความรู้เที่ยวโน้นเนี่ยมันประหยัดเหลือเกินแต่อีก8ปีต่อมามันอาจจะประหยัดกว่าก็ได้เราไปทำแบบเดิมเมื่อ8ปีที่แล้วเราก็แย่ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันจบมาหลายปีแล้วไม่ขนขวายหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็เอาความรู้เก่ามาสอนนักศึกษาเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้ได้หมดเลยความรู้จะหยุดนิ่งไม่ได้ต้องขนขวายต่อไปต้องเก็บบันทึกไว้แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ความรู้ต้องพัฒนาอยู่เรื่อยๆต้องรู้หมดและรู้อย่างแท้จริงรู้ขึ้นกลางๆก็ไม่ได้ต้องรู้หมดท่านว่าอย่างนั้นแล้วก็ต้องรู้อย่างแท้จริงรู้ปลอมๆก็ไม่ได้ผมขอเตือนพวกเราเนี่ยกำลังอยู่ในยุคที่เราเชื่อสื่อสารมวลชนมากกว่าเชื่อพ่อแม่มากกว่าเชื่อครูบาอาจารย์อันนี้เขาทำวิจัยมาละทั่วโลกแล้วสิ่งที่สื่อสารมวลชนใส่เข้ามาให้เราอ่านเนี่ยนะครับแล้วลงในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นความจริงกี่เปอร์เซ็นต์มันเป็นความเท็จกี่เปอร์เซ็นต์มันเป็นความไม่รู้จริงเท่าไหร่เนี่ยเราต้องมีหน้าที่กรองว่าอะไรมันรู้เป็นความจริงกับความเท็จอะไรที่เขาต้องการบิดเบือนอะไรที่เขานำเสนอด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นปัญหาใหญ่มากของโลกนี้ขณะนี้โลกสมัยใหม่นี้สื่อมันไปเร็วเหลือเกินแล้วไปกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนที่ใช้สื่อด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์นี่เยอะมากคำถามคือเราจะเลี้ยงลูกหลานเราอย่างไรอบรมลูกหลานเราอย่างไรให้เขาเป็นผู้ที่สามารถกรองความจริงได้ทำงานอย่างผู้รู้จริงได้ไม่ถูกหลอกง่ายๆเป็นคนที่มีเหตุมีผลมีพื้นความรู้มากพอสมควรที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่ถูกหลอกเมื่อไรไม่ถูกหรอกอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากของประเทศเรานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำให้ดูเป็นตัวอย่างเช่นการที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่งจะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างรอบคอบและครบถ้วนทั้งจากข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารจากแผนที่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่สอบถามนักวิชาการและสอบถามประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงเพื่อที่พระองค์จะได้พระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตรงตามที่ประชาชนต้องการซึ่งนั่นก็คือว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรต้องรู้จริงศึกษาให้เข้าใจแล้วจึงลงมือปฏิบัติได้ความแล้วนะฮะข้อหนึ่งคือทำงานอย่างผู้รู้จริงแหล่งความรู้มีเยอะแยะคนที่ทำงานกับมวลชนเนี่ยยิ่งต้องละเอียดรอบคอบและต้องลงไปถามประชาชนให้ได้ว่าเขารู้อะไรเขาต้องการอะไรแล้วหลักวิชาที่จะไปให้ประชาชนเนี่ยไปเอามาจากไหนได้บ้างผมทราบจากท่านรองอธิการว่ามหาวิทยาลัยเรามาตั้งอยู่ในเขต4ตำบลเพราะนั้นผมว่าผู้ที่บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน4ตำบลเนี่ยโชคดีได้เปรียบติดเรื่องหลักวิชาอะไรก็มาที่นี่แล้วครับผมเชื่อว่าทางมหาวิทยาลัยอุบลก็ยินดีครับที่จะให้ความร่วมมือในเรื่องการให้ความรู้ที่แท้จริงดีกว่าที่ไปทำโครงการแล้วรู้งูปลาเสียงบประมาณแล้วไม่ได้ผลอะไรเลยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศเราเนี่ยเมื่อ10-20 ปีก่อนเนี่ยมีโครงการกำจัดขยะซะทั่วประเทศเสียเงินผมไม่รู้กี่หมื่นล้านนะครับแล้วตอนนี้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราไม่ได้ประเมินกันเราไม่ได้ประเมินกันมากมายนะครับตกลงนะทำอย่างพูดจริงข้อ2ไม่ติดตำราถ้าเราคิดง่ายๆว่าเอ๊ะข้อ1บอกทำงานอย่างรู้จริงแล้วทำไมอันที่2บอกไม่ติดตำราเดี๋ยวลองฟังให้ดีท่านมีเหตุผลของท่านนะครับ
การพัฒนาตามแนวพระราชดำริมีลักษณะของการพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสังคมจิตวิทยาของชุมชนไม่ติดตำราหมายถึงไม่ผูกมัดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทยหลักวิชาเนี่ยเป็นหลักสากลเป็นความจริงสากลแต่เวลาประเทศไหนจะเอาหลักวิชานี้ไปใช้หรืออบต.ไหนจะเอาหลักวิชาเดียวกันเนี่ยไปใช้เนี่ยต้องคำนึงถึงสภาพธรรมชาติของอบต.นั้นสิ่งแวดล้อมของอบต.นั้นสภาพสังคมจิตวิทยาของชุมชนในอบต.นั้นซึ่งเหมือนกันไหมไม่เหมือนเลยไม่มีอบต.ไหนสองแห่งที่เหมือนกันเปี้ยเลยไม่มีเพราะฉะนั้นการจะประยุกต์หลักวิชาเนี่ยมาใช้เนี่ยต้องให้ตรงตามสภาพความเป็นจริงของชุมชนนั้นให้ได้มหาวิทยาลัยอุบลนี่มีกี่คณะวิชานะอาจารย์เท่าไหร่นะ10กว่าคณะวิชาแต่ละคณะวิชามีสภาพความเป็นจริงเหมือนกันไหมฮะไม่เหมือนกันสักแห่งหนึ่งเลยเราเป็นนักศึกษาต้องไปเรียนคณะโน้นบ้างคณะนี้บ้างนะครับต้องพยายามเข้าใจนะสภาพความเป็นจริงนะอย่าไปติดตำราว่ามีตำราเดียวต้องรู้จักเอาไปใช้หลักวิชาต้องรู้จักเอาไปใช้ไม่ติดตำราข้อ 3นี่สำคัญเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาว่าจะทำอะไรต้องทำตามลำดับขั้นเมื่อกี้ผมแนะนำให้ไปศึกษาว่าที่เรามาเรียนนิติศาสตร์เนี่ยหลักสูตรเนี่ยเขาให้เรียน4ปีเรียน3ปีครึ่งได้ไหมปี1ต้องเรียนอะไรปี2ต้องเรียนอะไรปี3ปี4ต้องเรียนอะไรบางรายวิชาเนี่ยเขามี prerequisite บอกว่าต้องไปผ่านอันนั้นก่อนอันนี้ก่อนต้องตามลำดับขั้นต้องตามลำดับขั้นชีวิตคนก็เหมือนกันต้องตามลำดับขั้นอย่าไปข้ามขั้นอย่าไปข้ามขั้นนะครับคนที่ข้ามขั้นแล้วไม่สะดุดเนี่ยมีเหมือนกันแต่น้อยนะครับส่วนมากเราจะสะดุดถ้าเพื่อความมั่นคง